สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูต้นเกาลัดไทยนะครับต้นนี้ผมปลูกด้วยกิ่งต้อนนะครับอายุตอนนี้ก็2ปีกว่าแล้วนะครับติดลูกเป็นปีแรกนะครับก็เริ่มติดลูกเป็นปีแรกนี่ครับลูกนี้แก่แล้วนะครับละลูกก็จะมีสีแดงกำมะหยี่นะครับแล้วก็เกาลัดไทยก็จะเป็นไม้ที่ไม่ผัดใบนะครับใบก็จะหนาอยู่อย่างนี้นะครับที่เห็นโล่งๆข้างล่างผมริดใบออกนะครับถ้าปลูกไว้ในสวนหรือว่าในบ้านนี่ก็จะเป็นต้นไม้ที่ให้ร่มเงาที่ดีเลยนะครับแล้วก็เมล็ดก็นำมากินได้นะครับแต่ผมยังไม่เคยกินนะครับแต่เดี๋ยวถ้ากินแล้วเดี๋ยวจะมาทำคลิปเล่าให้เพื่อนๆฟังว่ารสชาติเป็นยังไงอีกครั้งนึงนะครับครับถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันเยอะๆเลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ